วัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับแทมมี่แทมารีนธนสุการนะคะในรายการแทมารีน Channel by 100 Plus ค่ะโอ้วันนี้นะคะแทมมี่ได้มาสถานที่โปร่งไม่ใช่ที่บ้านตัวเองแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยโควิดนะคะทีมงานเราจะไม่เกิน5คนนะคะยังไงก็ด้วยความปลอดภัยของทั้งแทมมี่ทีมงานแล้วก็ผู้ให้ความรู้ของเราวันนี้ด้วยนะคะแน่นอนในช่วงนี้เราเพิ่งผ่านมหกรรมโอลิมปิกแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการแข่งขัน US Open Grand Slam นะคะวันนี้แทมมี่จะมาพูดประเด็นที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและน้องๆที่พูดตรงๆนะเป็นอนาคตของชาติที่จะไปทำชื่อเสียงเลยก็คือเดี๋ยวจะงงใช่ไหมว่าท็อปิกอะไรแทมมี่จะบอกให้ว่าแชมป์โอลิมปิกประเภทชายเดี่ยวเทนนิสนั่นก็คือซัวเรฟตอนนี้เขามีความสูงกันเท่าไหร่รู้ไหมคะความสูงอยู่ที่198เซนติเมตรเกือบ2เมตรแน่เพราะฉะนั้นแน่นอนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสรีระค่ะเรื่องทำยังไงให้เรามีความสูงมีความแข็งแกร่งอยากให้คนไทยได้มีความแข็งแรงความสูงแข็งแกร่งอย่างนั้นวันนี้เราจะมารับข้อมูลกันที่นี่ค่ะยังไงไปรับชมกันค่ะไปค่ะค่ะจากที่ทำมิเกิลเมื่อกี้นะคะเรื่องนวัตกรรมเพิ่มความสูงของเด็กๆคือแบบโหยเราณตอนนี้อย่างที่แบบว่าโอลิมปิกเอ่ยแล้วก็ณตอนนี้เป็น US Open เอ่ย average ของความสูงอ่ะคืออย่างต่ำ185อะไรอย่างเงี้ยทำนี่นี่คือแบบเกิดช้าไปหรือเปล่าอยากเกิดใหม่วันนี้ก็เลยจะมานั่งคุยนะคะกับคุณหมอกิฟต์นะคะคุณหมอกุสุมาคุณแนววงกิจนะคะซึ่งคุณหมอจะมาให้ความรู้ดีๆตรงนี้เลยเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงของน้องๆเพราะว่าน้องๆคืออนาคตของชาติแล้วก็ในความรู้สึกคือทำนี่ว่าเป็นเค้าเรียกอะไรนวัตกรรมใหม่เนาะเป็นความรู้ใหม่ที่คือขนาดญี่ปุ่นน่ะก็ยังเป็นวาระแห่งชาติของทีมฟุตบอลเลยอ่ะจะต้องสูงให้แบบมากกว่า185หรือ190เนี่ยเพื่อต่อยอดไปในระดับนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะอยากจะถามคุณหมอค่ะปัจจัยของความสูงของคนปัจจุบันน่ะมันคือยังไงคะก็กว่าการที่คนเราหรือว่าเด็กคนนึงอะค่ะที่จะโตแล้วคือจะสูงขึ้นมาได้ค่ะก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างก็อย่างแรกเลยก็เรื่องกรรมพันธุ์ก็สังเกตว่าแต่ละเชื้อชาติเนี่ยความสูงเฉลี่ยก็จะไม่เท่ากันแต่เชื้อชาติที่สูงๆก็จะสูงตั้งแต่เด็กเป็นเด็กตัวใหญ่ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างคนเอเชียเราก็จะตัวค่อนข้างเล็กนั่นน่ะสิคือทำนี้ก็แบบเนี่ยสูงแค่จักรแล้วีนัสอะไรเงี้ย165หรือเอเชียอะไรเงี้ยเนาะอ๋ออยู่ที่กรรมพันธุ์เนาะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่กรรมพันธุ์นะคะมันก็ยังจะมีเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการต้องมาดูว่ามีภาวะอะไรที่เป็นขัดขวางกับความสูงของเด็กหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนั่นถ้าสังเกตว่าในคนรุ่นหลังๆถึงแม้ว่าจะกรรมพันธุ์ที่เป็นคนเอเชียตัวเล็กก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นมาได้บางทีก็อย่างแทมมี่เห็นนักกีฬาเอเชียก็ดูสูงขึ้นกว่าในยุคก่อนๆใช่ใช่ค่ะโหก็แบบโอ้โนเราอันนี้คืออย่างที่คุยกันกับคุณหมออะไรเงี้ยแบบโหยคือมันอย่างที่แทมมี่เกริ่นว่าแบบวาระแห่งชาติของคนนักฟุตบอลญี่ปุ่นอ่ะมันก็ต้องแบบไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแบบคนนึงแบบ190อีกคนนึง180อะไรยังไม่ใช่เราก็พยายามจะพัฒนาเนาะค่ะค่ะคุณหมอตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่เนาะที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ที่ดีแล้วก็ได้ผลแล้วก็แน่นอนคือปลอดภัยด้วยอันนี้อยากจะให้คุณหมอกิฟต์ช่วยเล่านิดนึงว่านวัตกรรมใหม่อันนี้ที่จะเพิ่มความสูงให้น้องๆเนี่ยมันเค้าเรียกอะไรมันมีประโยชน์แล้วก็อะไรบ้างคะก็ตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะมีการตรวจระดับฮอร์โมนซึ่งมีผลกับการเติบโตหรือว่าความสูงได้ที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนค่ะก็ดูเลยว่าเลเวลเนี่ยเป็นยังไงคล่องหรือว่าขาดไปมากน้อยแค่ไหนเราจะได้หาวิธีที่จะเสริมหรือว่าทำกระตุ้นให้ตรงเนี้ยสามารถที่จะขึ้นมาได้อีกค่ะรวมถึงภาวะบางอย่างค่ะที่เกี่ยวกับอาหารอย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องมาดูว่ามีอาหารอะไรประเภทไหนบ้างที่น้องเขากินแล้วเกิดทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงซึ่งภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยอาจจะเป็นตัวขัดขวางเขาเรียกว่าภาวะโภชนาการอะไรบางอย่างแล้วน้องก็อาจจะได้ไม่ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ทันนี่เลยนะคุณหมอกิฟภาวะขาดอาหารแสงภูมิแพ้อาหารแสงภูมิแพ้อาหารแสงคืออะไรคะคุณหมอคือไม่ได้แพ้อาหารแบบกินแล้วแบบเรากินปุ๊บแล้วมีผื่นขึ้นทันทีเหมือนที่เรากินพวกอาหารทะเลแล้วเราแบบผื่นขึ้นแต่ว่าการที่กินไปแล้ว
เรียกว่าร่างกายเราสร้างตัวแอนติบอดีออกมากับอาหารนั้นๆแต่ว่าเราไม่ถูกกับอาหารนั้นๆเราก็อาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเลือกอาหารได้เหมาะสมมากมากยิ่งขึ้นโอเคเอาพูดตรงๆถ้าจากที่ทัมมี่เข้าใจคือเราตรวจเชิงลึกเนาะว่าพันธุกรรมหรือว่าเอาพูดตรงๆคือเราก็ต้องเจาะเลือดน้องเนาะเพื่อที่จะหาดีเทลว่าอะไรสิ่งที่จะพัฒนาน้องได้เร็วที่สุดหรืออะไรที่แบบเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ละแล้วก็คือเราก็ปรับหรืออะไรที่ให้เหมาะสมกับน้องแล้วก็ทำให้ความสูงได้พัฒนาได้ดีที่สุดใช่ไหมคะอ๋อแล้วในวัยไหนบ้างคะคุณหมอที่เหมาะสมกับนวัตกรรมนี้คะวัยที่เหมาะสมที่สุดเลยค่ะคือ 7-13 ปีเพราะเป็นช่วงที่น้องๆก็อยู่ในช่วง growth spurt ค่ะคือถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการที่จะให้สิ่งอะไรที่ทำให้เขาเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นให้เขาสูงมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือแทมมี่ว่าตอนนี้เราเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนเมื่อก่อนคุณพ่อก็จะแบบโอ้ยแทมมี่ต้องดื่มนมเยอะๆนะต้องพักผ่อนเยอะๆโหนมาคืออันนั้นมันก็ช่วยแหละแต่มาความรู้สึกคือถ้าเรามีความรู้แล้วก็เชิงลึกอันนี้เข้าไปทีนี้ว่ามันจะเห็นผลเนาะอยากจะให้คุณหมอช่วยสรุปอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยมันเขาเรียกอะไรดีนวัตกรรมตรงนี้มันช่วยเขาเรียกอะไรเรื่องสรีระกับน้องจริงๆอย่างเงี้ยก็ช่วยคือดีเลยค่ะเพราะนอกจากถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยก็ทำให้เขาเรียกว่าสมรรถภาพดีขึ้นเพราะคนที่ตัวสูงก็จะได้เปรียบในการที่จะออกแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งบางอาชีพก็ส่งเสริมบุคลิกภาพบางอาชีพมีจำกัดความสูงหรือว่าอย่างเช่นอะไรครับคุณหมอหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นนางแบบก็จะต้องหุ่นดีๆสูงๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หมอที่มีน้องๆมาปรึกษาก็เราก็คิดว่าถ้าเป็นช่วงเด็กๆอ่ะ7ถึง13เนี่ยก็มักจะเป็นน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่คอนเซิร์นเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะตัวเล็กแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่อายุ 16-17 ก็อาจจะมาช้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เรียกว่าเป็นช่วงท้ายๆแล้วก็ยังมีโอกาสสูงได้ไหมก็คือได้แต่ยากแล้วคือเรียกว่าอาจจะได้แค่น้อยๆมากๆแต่ว่าเรียกว่าก็ถ้ามีตัวช่วยก็ยังมีการลองพยายามดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนถ้าจะเป็นกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่น้องๆจะศึกษามาเองแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นน้องๆที่ตัวเล็กหรือตัวเตี้ยนะคะแต่จะเป็นน้องๆที่ต้องการที่จะมาส่งเสริมคุณภาพตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกเพราะว่าอยากที่จะแบบมีอาชีพในฝันอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องแบบต้องสูงหน่อยอะไรเงี้ยเข้าใจเลยโหก็อย่างที่หมอกิ๊บได้กล่าวเมื่อกี้ว่าคือณตอนนี้เท่าที่คือที่แทมมี่แบบเราก็ตอนนี้ทำรายการ Tamarin Channel เนาะอีกบทบาทนึงแทมมี่ก็เป็นคุณครูด้วยคุณครูสอนเทนนิสซึ่งคุณพ่อคุณแม่สมัยเนี้ยคือให้ลูกๆได้ลองหลายกิจกรรมว่าลูกชอบแบบไหนซึ่งอันนี้ถือว่าแทมมี่คิดว่าเป็นความรู้อีกอย่างนึงที่จะสมมติว่าเอ้ยถ้าน้องแบบอยากเป็นนักวอลเลย์บอลหรืออะไรอย่างเงี้ยแทมมี่คิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ความรู้ตรงนี้แล้วเขาเรียกอะไรดีไปพัฒนาในเส้นสรีระที่ทำให้น้องเป้าหมายของน้องหรืออย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าน้องอยากเป็นนางแบบถ้ายิ่งมาเร็วล่วงหน้าตั้งแต่แบบช่วง 7-8 ขวบมันจะช่วยได้มากขึ้นอะไรงั้นใช่ไหมคะคุณหมออะไรเงี้ยโอ้ถ้าเป็นแพชชั่นของน้องน้องจะมาตอนที่น้องโตหน่อยแต่ถ้าเป็นเด็กๆก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่มองเห็นความสำคัญตั้งแต่เด็กแต่ว่าคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามาในช่วงระยะเด็กๆเนี่ยมันจะใช่ซึ่งทัมมี่ว่าอันนี้เป็นอย่างที่บอกคือถ้าแบบทัมมี่สิริละเราอาจจะเป็นเอาพูดง่ายๆทัมมี่อาจจะสูงในระดับคนผู้หญิงคนไทยตอนสมัยเมื่อ20ปีแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละอะไรถ้าอยากให้ลูกตัวเองสูงเนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนวางเป้าหมายอ่ะสูงไว้ก่อนอนาคตว่าน้องอยากจะเป็นนักกีฬานางแบบหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราก็มาว่ากันนี้เพราะว่าทัมมี่ว่าเรื่องสิริละเนี่ยมันก็1คือพัฒนาบุคลิกภาพเนาะ2ก็คือต่อยอดในหลายกิจกรรมที่น้องมีความรักแล้วก็ชอบแน่นอนก็คือโอเคตอนนี้กีฬามันเป็นกีฬามีเป็นอาชีพได้แล้วเนาะหรือเป็นนางแบบหรือทำนี้มันช่วยทำให้น้องมีความมั่นใจด้วยเนาะอะไรเงี้ยโหอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ทำนี้ความรู้สึกทำนี้เสียดายอ่ะ เสียดายที่เกิดช้าไอ้เกิดเร็วอยากจะให้เกิดช้าหรือเกิดใหม่อะไรเงี้ยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอยิ้มมากๆที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ในครั้งหน้าเนี่ย
อยากจะบอกด้วยว่าตัวแทมมี่เองเป็นนักกีฬาอาชีพเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการออกกำลังกายทุกๆครั้งคือเราเกินลิมิตของคนที่ธรรมดาคนที่อยู่ในออฟฟิศอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารที่เราทานเนี่ยต้องจังพูดตรงๆว่าวิตามินมันไม่พอเราก็ในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงว่าอะไรจะเป็นตัวช่วยตัวเสริมแล้วก็แน่นอนคือเรื่องของศักยภาพของการกีฬาเราจะได้ทำงานได้เต็มที่นะคะยังไงคราวหน้าเรามาพบกันเรื่องความรู้ของเรื่องตัวช่วยในการเรื่องอาหารในเอฟต่อไปนะคะวันนี้ทัมมี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอกิฟต์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ก็ทัมมี่คิดว่านะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสที่จะเนาะพัฒนาเนาะว่าแบบเฮ้ยเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเรามีนวัตกรรมใหม่ๆในบ้านเราแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนหรือน้องคนไหนสนใจนะคะยังไงคะคุณหมอมาหาคุณหมอคุณหมอกิฟต์ได้ที่ไหนเอ่ยค่ะปรึกษาได้ค่ะถ้าเกิดว่าถ้าสนใจนะคะหรืออยากจะมาปรึกษาหรือขอคำปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะก็อยู่ที่คลินิกความสูงเด็กนะคะโรงพยาบาล BBH ค่ะก็มีเบอร์แล้วก็มีคอลเซ็นเตอร์ที่แยกเฉพาะก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าไลน์มาถามได้ค่ะยังไงเดี๋ยวแทมมี่ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับที่ศูนย์นวัตกรรมเพิ่มความสูงของน้องๆใหม่ที่ข้างล่างนี้นะคะยังไงถ้าใครฟังไม่ทันก็สามารถดูข้างล่างได้นะคะยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอกิ๊บอีกครั้งนึงโหแต่เราขอบคุณกันหลายรอบเนี่ยเพราะแทมมี่มีความรู้สึกคือความรู้อันนี้เป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะเนาะปูเส้นทางตัวเองที่จะไปตามฝันตัวเองให้ได้ประสบความสำเร็จก็คือพูดตรงๆคือเส้นทางลัดนะเนาะเส้นทางที่เราจะทำไปถึงตรงนั้นให้ได้ให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็แน่นอนก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะโรงพยาบาล BBH Hospital นะคะสุขุมวิท39แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ100 Plus ค่ะพอชีวิตต้องไปต่อทำให้ตัวแทมมี่เองท่านผู้ชมแล้วก็คุณหมอกิฟต์ได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆ นะคะวันนี้แทมมี่ลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าเราจะมาพบตัวช่วยอีกตัวช่วยนึงค่ะที่จะมาเสริมเรื่องโภชนาการนะคะยังไงวันนี้ทำนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเราพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ